ฝรั่งเศสกับสวีทค่ะทริปสวีทใช่ไหมคะไม่ใช่ทริปสวีทพอดีพี่เขาไปทำงานแล้วจ๋อก็ไปเที่ยวค่ะตามไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือพอหลังจากเสร็จงานก็เที่ยวก็เป็นอาทิตย์ค่ะอันนี้เรียกว่าทริปง้อจากครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าคะที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ไม่ใช่ค่ะเป็นทริปที่จริงๆอ่ะตัวจ๋าเองอ่ะตั้งใจจะไปเที่ยวอยู่แล้วหลังจากที่จ๋าปิดกล้องละครซึ่งช่วงนั้นไปไหนไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องไปเที่ยวแล้วล่ะแล้วก็มันบังเอิญว่าพี่เขามีทริปไปทำงานเราก็เลยงั้นไปอันเดียวกันนี่แหละน่าจะเป็นเหนื่อยมากกว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบพยายามจะไปหาที่ไปอะค่ะว่ามีที่ที่เราอยากจะไปหลายที่ก็เลยพยายามเก็บให้ครบเก็บให้ครบก็จะเป็นอารมณ์เหนื่อยมากกว่าแต่สนุกไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะก็จะมีเหมือนเราลิสต์ไปว่าอยากไปเที่ยวอะไรแล้วก็ไปตามที่อยากจะไปอะค่ะพี่เขาเป็นคนดูแลเทคแคร์ดีอยู่แล้วค่ะก็ดูแลมีก็มีซื้อของให้ค่ะมีเป็นกระเป๋าบอกว่าเป็นกระเป๋าชาแนลจริงหรือเปล่าคะเป็นจริงค่ะใบนี้เหรอถือหรือว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นอันนึงซึ่งแบบลงรูปไปวุบนึงเพื่อที่จะขอบคุณแล้วก็แบบเดี๋ยวเป็นประเด็นลบไม่ทันไม่ค่ะพอดีต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าอย่างเราไปพอดีราคามันก็จะถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะซื้อทั้งทีซื้อที่เมืองนอกก็คุ้มกว่าค่ะแล้วเรามีให้อะไรเป็นของขวัญที่เขากันโอ้มีกระจุกกระจิกค่ะไม่จริงเลยค่ะก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดค่ะจริงๆแล้วสมมติว่ามีอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยจะเป็นการมาคุยมากกว่าค่ะเพราะว่าสำหรับจ๋าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอธิบายค่ะคือถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบต่อให้มีอะไรมาทำดีหรือว่ามาให้ของหรืออะไรแต่ว่าไม่อธิบายจ๋าก็ไม่มีทางเข้าใจไปอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนหลังอาจจะคนจับตามากขึ้นแล้วก็เราอาจจะตอบอะไรเคลียร์ขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันเหมือนกับว่าบางอย่างมันก็ใช้เวลามันก็พาไปอะค่ะก็ไม่ได้ปิดค่ะพี่จ๋าคะเขาเปิดเผยเยอะขึ้นอย่างนี้คนก็เลยรู้ว่าหรือว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วหรือเปล่าไม่ค่ะยังไม่ต้องลุ้นเลยค่ะ คือไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยหรอคะจ๋าคือจ๋าก็ไม่ใช่คนคือเป็นคนแปลกนิดนึงอะค่ะคือยังมีไอ้นู่นไอ้นี่อยากทำอีกเยอะเหมือนกันไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวจะพูดขึ้นมาว่าแบบเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกครั้งหรือว่ายังกลัวพี่เขายังมีข่าวกับสาวๆหรือเปล่าคะก็ถ้ามีก็ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆแสดงว่าเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวพี่เขาไว้ก่อนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็ดีอยู่ค่ะก็ใช้เวลาค่ะก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดี